วค่ะคุณผู้ชมอะไรจะลูกใหญ่ขนาดนั้นคะไม่ใช่ส้มนะคะดูสิคะเนี่ยโอ้โหเกือบเต็มมือเลยค่ะใหญ่มากนะคะ2ลูกนี่ล้นมือเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นพวงเลยค่ะทางให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงนะคะติดดอกออกผลดกไม่ค่อยเกิดโรคค่ะเต็มมือเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงมะนาวนะคะให้ไร้โรคปลอดแมลงพร้อมกับลูกใหญ่มีน้ำเยอะทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมและทำพร้อมกันเลยนะคะสังข้อแสงค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะทำเรียงกันไว้แบบนี้เลยนะคะมีประโยชน์มากๆต่อพืชผักของเราค่ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะพืชของเราไม่ค่อยเกิดโรคค่ะฉีดพ่นทางใบหรือว่าราดรดทางดินได้เลยนะคะส่วนวิธีทำนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำเปล่าค่ะ1ขวดนะคะน้ำนี่คุณผู้ชมควรที่จะได้จากแหล่งธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะคะอาจจะเป็นน้ำห้วยน้องคลองบึงอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าจะเป็นน้ำประปาเหมือนของแม่จิ๋มเมื่อสักครู่เนาะก็คือทิ้งไว้ในภาชนะก่อนสัก 3-4 วันค่ะรอให้คอรินนะคะเขาระเหยออกไปก่อนแล้วค่อยนำมาใช้ค่ะยิ่งทิ้งนานไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะน้ำนะคะก็มีส่วนทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราเป็นเร็วด้วยนะคะเป็นแดงสีแดงเข้มสีแดงค้ำอะไรอย่างงี้ค่ะมีผลทั้งนั้นเลยค่ะต่อไปค่ะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะไข่ค่ะ1ฟองจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้ค่ะต่อไปค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะสำหรับสูตรไล่มดน้อนแมลงเพี้ยต่างๆที่มารบกวนต้นมะนาวของเรานะคะใช้ลูกเหม็นค่ะคุณผู้ชมไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะบอกว่าไล่แมลงได้นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะมีกลิ่นแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ขวดเปล่าพลาสติกค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะเราก็ทำคล้ายๆไข่เจียวเลยค่ะคุณผู้ชมตอกไข่ก่อนนะคะแล้วก็ตีให้ละเอียดเลยค่ะเติมน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะคุณผู้ชมไม่มีน้ำปลาจะใช้กะปิแทนก็ได้นะคะต่อไปค่ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะได้อาหารของจุลินทรีย์แล้วค่ะหลังจากนั้นก็นำใส่ขวดนะคะที่เราเตรียมไว้นำอาหารจุลินทรีย์ที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะเทลงไปในขวดเลยค่ะขวดละ1ช้อนนั้นเราก็ปิดฝานะคะเขย่านิดนึงแล้วก็นำไปตากแดดค่ะทุกๆวันคุณผู้ชมมาเปิดฝาเพื่อระบายแก๊สค่ะเพราะว่าขวดเขาอาจจะบวมได้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเขย่าขวดแล้วก็ตั้งไว้ตากแดดแบบนี้ทุกวันเลยค่ะประมาณ 3-4 วันเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะสีก็จะค่อยๆเข้มมากขึ้นค่ะ1เดือนใช้งานได้นะคะประสิทธิภาพจะสูงมากๆเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงมะนาวนะคะยิ่งใส่ยิ่งดกนะคะนั่นก็คือปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยหลังจากที่เราได้วัสดุอุปกรณ์มาแล้วนะคุณผู้ชมเตรียมน้ำไว้เลยค่ะ10ลิตรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เทลงไปเลยประมาณครึ่งขวดนะคะจะช่วยเสริมสร้างให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงนะคะติดดอกออกผลดก
ไม่ค่อยเกิดโรคค่ะคุณผู้ชมว่าคนเนี่ยใช้มือได้เลยนะคะปลอดภัยไร้สารค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กับต้นมะนาวกันเลยนะคะเรามาดูกระถางนี้เขาเรียกกระถางหรือเปล่าคะนะคะนี่ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะคุณผู้ชมก็เจริญเติบโตงอกงามได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะไม่ได้มีฝาปิดนะคะปล่อยโล่งเลยค่ะให้รากเขาลงไปหาอาหารตามดินได้สะดวกเลยเขาจะอายุยืนนะคะโตเร็วค่ะมีเศษไม้ใบหญ้าคุณผู้ชมก็นำมาใส่แบบนี้เลยไม่ต้องกวาดทิ้งหรือว่านำเผาทิ้งนะคะพอเขาย่อยสลายใช่ไหมคะเขาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะอินทรีย์วัตถุนะคะดินก็จะร่วนซุยด้วยเนี่ยค่ะเขาก็จะย่อยไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นปุ๋ยนะคะทำให้ดินดีร่วนซุยก็จะมีอาหารกินตลอดเลยรากเขาก็จะแข็งแรงนะคะบำรุงใบใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมดูมะนาวผลใหญ่มากผิวสีสวยนะคะออกดกนะคะทำให้น้ำดีค่ะเวลาเราบีบเนี่ยนะคะเขาจะไม่แข็งปักเลยนะคะน้ำดีมากทำให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้จะฉีดพ่นทางใบหรือว่าราดรดทางดินได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาราดรดทางดินค่ะก่อนอื่นนะคะทุกๆ1เดือนค่ะต้องบำรุงด้วยปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะนี่ค่ะประมาณ 2-3 กำมือหรือ1ถ้วยนี่แหละนะคะโรยรอบๆเลยค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะจะทำให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงนะคะโตเร็วแล้วก็ไปเขียวงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำที่เราผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะควรรดทุกๆ15วันค่ะใครที่ปลูกมะนาวแล้วไม่โตนะคะใบไม่เขียวไม่ติดดอกออกผลใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะลองใช้สูตรนี้กันดูนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยตอนนี้เขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่เขียวงามแบบนี้เลยใบไม่หยิกไม่งอนะคะนี่ค่ะใบไม้ที่นำมาใส่นะคะเขาจะเริ่มย่อยสลายแล้วค่ะนี่ค่ะทุกๆ1เดือนนะคะแม่จิ๋มจะใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะนี่ก็ครบ1เดือนนะคะเราก็มาใส่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะคุณผู้ชมจะลดทางใดก็ได้มะนาวของเราก็จะออกดอกแล้วก็ออกผลให้เราได้กินตลอดเลยค่ะเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะคะดกมากๆน้ำดีด้วยนะคะผิวก็สวยด้วยค่ะดกจริงๆเลยเนี่ยใบเขาก็จะไม่หยิกไม่งอนะคะเพราะว่าต้นแข็งแรงเขาก็จะมีภูมิต้านทานโรคที่ดีไม่ค่อยเกิดโรคค่ะถึงจะเป็นก็จะเป็นน้อยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะคุณผู้ชมทำไว้ใช้เลยนะคะคมมากๆเลยค่ะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายทั้งเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตกำจัดเชื้อราทั้งทางใบแล้วก็ทางดินกำจัดศัตรูพืชต่างๆตัวเล็กๆที่อยู่ในดินค่ะส่วนวิธีกำจัดพวกมดหนอนแมลงต่างๆที่มารบกวนมะนาวของเราก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมหาขวดพลาสติกนะคะไม่ว่าจะขวดเล็กขวดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์หรือว่ากรรไกรนะคะเจาะเป็นแบบนี้เลยค่ะสัก3ด้านเพื่อระบายกลิ่นนะคะจะรูเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็นำลูกเหม็นค่ะลูกเหม็นนี้กลิ่นเขาแรงมากๆเลยนะคะเขาก็จะช่วยขับไล่พวกนอนแมลงมดต่างๆนะคะให้ไปไกลๆต้นมะนาวเรานะคะก็จะไม่เกิดโรคค่ะนี่เป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เชือกนะคะผูกห้อยไว้ตามกิ่งก้านเลยนี่สิมก็ทำไว้หลายอันเหมือนกันนะคะนี่นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นมะนาวของเราก็จะผิวสวยนะคะน้ำหนักดีไม่ค่อยมีพวกแมลงต่างๆมารบกวนเท่าไหร่ค่ะก็จะได้ผลผลิตดีนะคะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูค่ะมีแต่ผลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะว้าวทำไว้ใช้เลยนะคะคุณผู้ชมคุ้มมากๆเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะ
เร่งการเจริญเติบโตเขียวงามนะคะป้องกันโรคเชื้อราต่างๆค่ะขวดเดียวคุ้มมากๆเลยหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะคะหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ